นี่ร้านทอดมันค่ะครับเดี๋ยวเราเที่ยวบางใหญ่แต่มันไม่มีคนเออไปทางวัดลาดนู่นนะคะเดินไปเนี่ยได้อ๋อครับผ่านถ้าเราอยากเดินนะเดินได้แล้วก็ข้ามคลองไปเนี่ยไปเจอวัดสองกิ่งวัดลาดครับเดี๋ยวเราจะลองเดินดูนิดนึงนะครับตลาดก็เลิกแล้วนี่เราเดินมาเป็นวงกลมครับนี่นี่เป็นร้านค้าชุมชนเดี๋ยวเราจะลองไปเดินดูนิดว่ามีอะไรครับข้างฝั่งไปนี่ครับโออันนี้เข้ามาก็จะเป็นร้านชุมชนสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดบางใหญ่เก่านะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะลองเดินชมดูพวกแม่ค้าเพื่อเอาของมาลงกันครับเดี๋ยวเราจะเดินเที่ยวกันว่ามีอะไรบ้างครับนี่ครับแม่ค้าขายของนี่นะครับแม่ค้าน่าเอาของมาลงสาธุสาธุไหว้พระมีฝนคึมๆแล้วอยู่ตลาดบางใหญ่เก่านะตลาดบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับแอดมินก็เพิ่งเคยมานะครับเดี๋ยวเราจะลองเดินดูว่ามีอะไรบ้างครับนี่อันนี้เป็นริมน้ำริมคลองครับนี่ดูบรรยากาศอยู่ติดกับทางฝั่งนู้นน่าจะเป็นวัดพิกุลนะครับเดี๋ยวเราลองเดินเที่ยวกันดูว่ามีอะไรบ้างนะเก็บชมบรรยากาศมาเดินดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่ครับบรรยากาศของตลาดเราเดินเก็บชมบรรยากาศนี่เราเดินข้ามสะพานข้ามคลองมานะครับนี่ครับเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างโหนู่นครับต้องไปตรงนู้นก็จะเป็นวัดลาดประคองธรรมนะครับเนี่ยทางฝั่งตรงนู้นเห็นไกลๆนู้นนะซูมดูนะครับวัดลาดประคองธรรมอยู่นู่นนู่นครับเดี๋ยวเราจะลองเดินดูตรงนี้ว่ามีอะไรบ้างหรือว่าตลาดเขาเก็บไปแล้วก็ไม่รู้โอ้นี่เป็นตลาดโชคดีบางใหญ่เก่าชื่อตลาดโชคดีบางใหญ่เก่าครับนี่ครับเราตั้งใจจะมากินนี่ครับร้านนิดผัดไทยครับนี่ครับไปพี่เขาบอกปิดแล้วนี่ร้านนิดผัดไทยร้านปิดแล้วโอเคเดี๋ยวเราลองเดินดูบรรยากาศแถวนี้นิดนึงก็แล้วกันอันนี้เป็นตลาดนะครับนี่เข้ามาตรงโซนนี้เป็นตลาดตลาดก็น่าจะวายแล้วครับแม่ค้าเก็บของกันไปหมดแล้วเราก็มาเรามาสายแล้วครับเรามาสายแล้วร้านผัดไทยก็เลิกแล้วเดี๋ยวเราจะลองเดินดูบรรยากาศนิดนึงครับร้านผัดไทยปิดแล้วนะครับ
ครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนแผนครับไม่ได้กินแล้วผัดไทยเดี๋ยวจะลองเดินดูนิดนึงว่านี่ครับตรงนี้ก็จะมีศาลเจ้าศาลเจ้าอยู่นะเดี๋ยวเราเดินออกไปด้านนอกกันร้านก็จะปิดหมดแล้วครับตลาดก็มาเดินเล่นกันละกันพามาชมบรรยากาศนี่ก็จะเป็นค้าขายนะเนี่ยนี่ร้านมะม่วงเราก็เดินมาตรงนี้เป็นถนนใหญ่ครับโอ้หลายร้านค่ะนี่ร้านทอดมันค่ะครับเดี๋ยวเราเที่ยวบางใหญ่แต่มันไม่มีคนไปทางวัดลาดนู่นนะคะเดินไปเนี่ยได้โอ้ครับผ่านถ้าเราไม่อยากเดินนะเดินได้แล้วก็ข้ามคลองไปเนี่ยไปเจอวัดสองที่วัดลาดเดี๋ยวเราจะลองเดินดูนิดนึงนะครับตลาดก็เลิกแล้วนี่เราเดินมาเป็นวงกลมครับนี่นี่เป็นร้านค้าชุมชนเดี๋ยวเราจะลองไปเดินดูนิดว่ามีอะไรครับข้างฝั่งไปนี่ครับโอ้อันนี้เข้ามาก็จะเป็นร้านชุมชนอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าร้านขายของในชุมชนนะครับจะเดินเข้ามาเก็บบรรยากาศนิดนึงก็จะมีร้านขายของครับขายอาหารทั่วไปครับครับเดี๋ยวเราเดินออกด้านนอกครับโอ้นี่เป็นริมคลองครับเนี่ยอันนี้เป็นริมคลองครับเนี่ยริมคลองโอ้ดูด้านนู้นก็จะเห็นวัดลาดประคองนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าร้านค้าชุมชนมีก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าตลาดก็ปิดแล้วครับเดี๋ยวเราเดินออกไปด้านอื่นต่อร้านเขาเลิกหมดแล้วนะร้านค้าในชุมชนนะครับเดี๋ยวเรามาสายไปละนี่มีร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวหน้าปลาข้าวต้มเหลามีร้านน้ำเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปฝั่งนู้นนี่ครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นตรงสะพานนิดนึงเดินเที่ยวนะครับเอกภาเนี่ยตรงตลาดบางใหญ่เก่านี่ครับขึ้นมาชมบรรยากาศนะครับเดินเล่นเนาะครับนี่เดินฝั่งนี้นะครับนี่เทศบาลบางม่วงบางใหญ่นะครับครับเดี๋ยวเราเดินลงไปด้านล่างก็จะประมาณนี้เนาะน
เมื่อกี้ที่เราเข้าไปนี่ก็เป็นร้านชุมชนเทศบาลบางม่วงครับนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกจุดอีกซอยที่เราเดินผ่านแต่เราไม่ได้นั่นนี่มีท่าน้ำเมื่อกี้ที่เราแวะดูเราจะกินก๋วยเตี๋ยวผัดไทยแต่เขาปิดหมดแล้วนะครับเรามาผิดเวลาครับนี่นี่เราลงมาที่แพน้ำครับเราเก็บบรรยากาศชมเรือวิ่งนี่ครับด้านหน้านู้นก็แม่ค้ากำลังแม่ค้ากำลังตั้งร้านกันฝั่งนู้นนะครับนี่ก็เป็นท่าเรือนะเดี๋ยวเราลองชมบรรยากาศตรงนี้นิดนึงนี่วิถีของชุมชนเราจะมีเรือมาวิ่งเนาะประมาณนี้นี่ก็จะมีรถวิ่งผ่านไปมานะน่าเสียดายเราไม่ได้กินผัดไทยเจนิดนะครับเดี๋ยวเราจะลองเดินไปตรงนี้ตรงแพนี้นิดนึงเก็บบรรยากาศบรรยากาศท่าน้ำนะครับบรรยากาศท่าน้ำเนี่ยนี่มีเรือครับเรือไปเป็นเรือของชาวบ้านนะครับนี่โอ้เดี๋ยวเรือไปแล้วติดเครื่องไปแล้วครับเรือติดเครื่องไปแล้วนี่ไปครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนี่ครับย่านตลาดบางใหญ่เก่านะครับก็จะประมาณนี้จะมีร้านขายของมาเก็บชมบรรยากาศให้ FC ดูนะครับครับบรรยากาศย่านตลาดบางม่วงบางใหญ่เก่าครับครับนี่ตรงนี้ก็เป็นทางด้านเมื่อกี้ที่เราเข้ามานี่ครับตลาดโชคดีบางใหญ่เก่าครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราขอปิดคลิปย่านตลาดบางม่วงตลาดบางใหญ่เก่าไว้ประมาณนี้นะครับครับถ้าชอบก็ช่วยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยครับช่องลุงกับป้าพาถ่ายทำนะครับเราไว้เจอคลิปหน้านะครับเจอคลิปใหม่นะครับครับกดถูกใจกดไลค์แชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องลุงกับป้าพาถ่ายทำด้วยนะครับเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ